สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีคาถาโบราณตัดภพตัดชาติไม่ต้องเจอกันอีกกับคนที่ไม่ชอบหน้ามาฝากกันลองไปฟังกันเลยครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินว่าการทำบุญร่วมกันนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ชาติหน้าเราได้มาเกิดและเจอกันอีกครั้งแต่ก็คงมีบางคนที่เราไม่ชอบเลยไม่อยากให้มายุ่งกับชีวิตเราไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าพูดง่ายๆก็คือเกียดเข้าไส้เข้าพุงซึ่งวันนี้ทางช่องของเรามีบทสวดที่จะทำให้ไม่ต้องมาพบมาเจอกับคนนั้นอีกในชาติหน้าเรียกว่าตัดขาดไปจากชีวิตเราเลยก็ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้จุดธูปเทียนอัญเชิญเทวดาตั้งน้ำโม3จบทำจิตใจให้เป็นสมาธินึกถึงหน้าคนที่เราไม่ต้องการจะเจออีกในชาติหน้าแล้วกล่าวว่านะหิเวเลนะเวลานิสัมมันติทะกุฏาจนังอเวเลนะจะสัมมันติเอสะธัมโมสนันตโนจากนั้นก็ตั้งใจอธิษฐานว่าชาติหน้าขออย่าได้มาเจอกับคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้อีกเลยและลงท้ายด้วยการกวดน้ำเพื่อให้พระแม่ธรณีเป็นพยานรับรู้บทสวดนี้ใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่แค่แฟนเก่าอย่างเดียวเพื่อนฝูงญาติคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันก็ใช้ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ